รุณากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ Xiaomi แซงหน้า Samsung ขึ้นเป็นอันดับ1ในประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่องXiaomi ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการประกาศยอดขายสมาร์ทโฟนในประเทศอินเดียจาก IDC ที่ระบุว่าในไตรมาสที่2ของปี2018ทางค่าย Xiaomi ยังคงเป็นสมาร์ทโฟนที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดด้วย Market Share 29.7% ยอดส่งไปขายคำนวณ10ล้านเครื่องตามด้วย Samsungด้วย Market Share 23.9% ยอดส่ง8ล้านเครื่องและสามารถยึดอันดับ1ติดต่อกันหลายไตรมาสติดกันเป็นครั้งที่4แล้วโดยยอดขายของค่าย Xiaomi ที่ขายดีจะมีรุ่น Redmi 5 Redmi 5A Redmi Note 5 Redmi Note 5 Pro ที่ช่วยให้ยอดขายของ Xiaomi เพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับปี2017ส่วนสมาร์ทโฟนที่ขายดีของค่ายซัมซุงจะมีทั้งรุ่น Galaxy J6 J7 NXT Galaxy J2 2018ซึ่งแม้ว่าทั้งหมดจะดูเป็นสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงแต่ราคาเฉลี่ยของมือถือที่ขายในอินเดียสูงขึ้นถือว่าเป็นอีกตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและถือว่าเป็นตลาดมือถือที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกด้วยปริมาณประชากรที่มากและเริ่มมีกำลังการซื้ออย่างต่อเนื่อง